มันมีอะไรมันจะตึงจะหย่อนครับตรงนั้นไอ้ที่ว่ามันตรึงไปนี่ก็เรียกไอ้เกิดขึ้นความคิดของเรานี่แหละที่ว่ามันหย่อนไปเกิดจากความคิดของเรานี่ถ้าเราคิดว่าไม่มีอะไรมันจะตึงอะไรมันจะหย่อนไปหรอกอย่างสุขกับทุกข์นี่ครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ชอบสุขนี่ครับนะยินดีในสุขเราคิดว่ามันดีแล้วมันสุขนะไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องสุขนั้นน่ะถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันครับไอ้สุขไม่ใช่ของมันจะดีนะไม่ใช่เป็นสัจธรรมนะเนี่ยแต่สุขมันพบแต่ท่านให้รู้จักนะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้จักสุขนะแต่ท่านให้รู้จักสุขอย่าให้ไปเมาสุขทุกข์นี่มันก็มีอยู่แต่ท่านให้รู้จักทุกข์อย่าไปตะคุบมันปล่อยสุขกับทุกข์ให้มันลอยอยู่ตามเรื่องของมันอย่างนั้นแล้วจะไปวิ่งตามมันดีแล้วแต่เราให้รู้มันอย่างนั้นที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้นะดีแล้วมันสงบนะมันสงบเพราะมันถูกใจเราไม่มีใครกวนเราเนี่ยอันนี้หรือมันเป็นธรรมะถ้าหากว่ามีอะไรมากวนขึ้นเราไม่สงบมันจะเป็นไงล่ะนี่ไอ้ความโง่มันจึงขึ้นในเวลานั้นผมจึงบอกว่าไอ้จริงทั้งหลายเราเนี่ยมันจะเป็นสุขให้เรารับว่าอันนี้มันสุขสุขนี่เป็นสุขเราให้เรารู้ว่าถึงความจริงของสุขคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่อย่าปล่อยมันให้รู้มันรู้เราอย่าไปตามมันจนลืมตัวอย่าเมานี่ผมว่ารู้ความสุขนี่ด้วยปัญญาไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาไอ้สิ่งที่ไม่ชอบของคนในโลกนั่นมันก็เป็นของมันอยู่แต่ความเป็นจริงทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นสัจธรรมนะบางคนทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ยอมจะรู้จักมันอันนั้นคือคนหนีทุกข์โดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาพูดง่ายๆอย่างผมนี่แหละครับไม่ค่อยจะเข้าไปในเมืองในนากับเขาอยู่ในป่ามันสงบดีนี่ลองสินี่จะมันจะถูกไหมนี่ถ้าเราไปมองมันสินี่ไอ้ความสงบนี่แหละมันเป็นพิษแล้วล่ะนี่เห็นปะไอ้เรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลจากเสียงจมูกเรามันไกลจากกลิ่นลิ้นมันไกลจากรสโผฏฐัพพะเนี่ยกายมันกายถือไอ้กายจากโผฏฐัพพะทั้งหลายนี่มันสงบดีนะอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะฮะเรียกว่ามันอยู่เฉยๆสงบโดยทางที่โง่เองมันโง่ครับมันโง่ถ้าหากว่ามีใครมาพูดอะไรแล้วก็สบายดีได้ถ้าหากมีคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเนี่ยเราจะต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะคนเราทั้งหลายก็นึกว่ามันมาไอ้สิ่งทั้งหลายมันกวนเราทั้งนั้นเนี่ยอย่างเราจะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีเสียงดนตรีเกิดขึ้นมาเราก็นึกในใจอันนี้มันกวนเรานะอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนนี้มันไปฮะนี่นี้มันไปเรื่อยๆไปถ้ามันมีเสียงไปอันนั้นมันกวนเรานี่อันนี้เพราะมันผิดทั้ง 100% เนี่ยถ้าเรามาย้อนกลับทีว่าอีกทีหนึ่งเราจะมาคิดว่าเรามาไงเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขานี่มันจะชัดขึ้นไหมครับนี่เห็นไหมตรงนี้เราต้องสู้แล้วครับไอเรามันไปกวนเขาตรงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราเนี่ยมันก็เมาเต็มที่มันแหละครับนะอย่างนั้นพระท่านว่าความสงบทำขึ้นมาแล้วให้มันสงบเราอย่าไปเมามันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัวมันก็มาไปเมาเรื่องวุ่นวายเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจจนเป็นคนโง่นะถ้าทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทาครับมันจะตึงมันจะหย่อนมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนแต่ค่ายว่าไอ้โลกที่มันอยู่เราอยู่คนเดียวนี่เนี่ยครับมันสม่ำเสมอแล้วแก่บุคคลที่มีปัญญานะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในโลกนี้โรกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกนี้ก็รู้ในเวลานี้ครับแล้วผมไม่ได้ถือว่าอันนี้เราถูกคนนั่นผิดไม่ได้ถืออย่างนั้นครับไอ้ตรงนี้มันสุขเราควรจะเอาตรงนั้นมันถูกคนจะปล่อยมันในทางที่ถูกมันจะปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่ไม่ใช่ความสุขนะมันไม่ใช่ถูกทางมันไม่ใช่ความสงบนี่ครับสุขมันก็ไม่สงบทุกข์มันก็ไม่สงบความที่สงบที่แท้จริงนั่นน่ะมันต้องปล่อยสุขทุกข์ปล่อยรู้ที่ไม่รู้มันปล่อยรู้ที่รู้มันทีต้องรู้จักมันทีต้องรู้จักทุกข์ที่สุขต้องประสบกับมันทีทุกข์ก็ต้องประสบกับมันทีครับมันจะรู้สิ่งทั้งสองนี้
ถ้ารู้สิ่งทั้งสองนี้เป็นต้นก็วางนะมันวางแล้วครับเป็นปกติละกันมันจะเป็นสุขขึ้นมาแล้วก็รู้มันเอออันนี้มันอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาว่าอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของใครของมันเท่านั้นแหละครับสุขมันก็วูบขึ้นมาหนึ่งก็หายไปทุกข์มันวูบขึ้นมาสักว่าอารมณ์เดียวมันก็เป็นไปเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนี่เรื่องมันจะตึงจะหย่อนก็พระพุทธเจ้าท่านก็เทศน์ได้ฟังเลยนะเทศน์ได้ฟังเลยกามสุขนิการนิโยโคอัตตะกิรมถานิโยโคท่านทำเลยครับเพราะอันนี้นะมันตามไล่ท่านอยู่ไม่หยุดนะเมื่อท่านโผล่มาท่านก็เทศตรงนี้เลยครับนะเทศตรงนี้เลยนะนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนครับรู้ที่ผมว่าถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีที่ปฏิบัติอันนี้จะต้องเตรียมตัวนี่แต่ว่าอย่าให้เมาอยู่ในป่าก็อย่าเมาในป่าอยู่ในเมืองก็อย่าเมาในเมืองอยู่คนหมู่มากก็อย่าเมาคนมากอยู่คนหมู่น้อยก็อย่าให้มันเมาในคนหมู่น้อยครับให้มันรู้จักมากให้มันรู้จักน้อยให้มันรู้จักสุขจักทุกข์ตามความจริงแล้วนะมันก็ถอนออกมาเท่านั้นเองครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันอย่างนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าไม่เรือนตรงนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนั้นเคร่งไปหรือไอ้ตึงไปอะไรมันเคร่งมันตึงมันก็ไม่ถูกตามเรื่องมันหรอกครับมันไม่สม่ำเสมอหรอกครับไอ้เรื่องที่มันสม่ำเสมอเรียกว่ามีความรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรถ้าเรารู้เรื่องสิ่งทางลายเดี๋ยวนี้โดยไอ้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ไปจับมันนะครับไม่ไปตะคุบมันหรอกถึงแม้ไอ้สัตว์ต่างๆไปตะคุบมันดูสิครับไปจับหางมันก็กัดไปจับขามันไม่วางมันก็กัดทั้งนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ต้องปล่อยมันต้องรู้มันซะถ้าสิ่งทางลายเรารู้มันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มั้งครับถึงมีมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนในอย่างอยู่ผมว่าจะไปหาอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้นอกจากปัญญาหนีที่ไหนไม่ได้ครับหนีความวุ่นวายหนีไม่ได้ครับนอกจากหนีด้วยปัญญาถ้าเขาหยุดไปอยู่ในป่าอย่างผมนี่ครับนึกว่าผมหนีจากทุกข์หรือนี่ครับถ้าไม่รู้มันก็มาหาทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ถือว่าอะไรแต่ว่าธรรมดาสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติโดยตรงอยู่แล้วก็อยู่ได้เมื่อมีเหตุที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ท่านก็อยู่ได้ครับไม่มีถ้าท่านจะอยู่แต่สมณะของเราเป็นผู้หาความสงบต้องพยายามหาที่สงบอยู่เป็นพื้นถ้าหากว่าเราอยากจะไม่ให้ยินเสียงเราก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ยินเสียงรถเราไปเราก็อยากนั่งรถหรือไม่ให้รถมีเสียงเหรอนี่ก็เป็นอย่างนี้ว่าเราคิดให้มันรอบรู้รอบอยู่อย่างนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าเมาดีหรือถูกถ้าเราทำที่ถูกก็ดีแต่ความคิดไม่ดีไม่ถูกมันทำถูกมันก็ไม่ถูกครับไม่ยอมใครนี่ของเราถูกทั้งนั้นใครว่าผิดก็ถูกทั้งนั้นไม่ยอมใครนี่ครับเนี่ยก็ทะเลาะกันนั่นก็ไม่ดีก็ดีกันไม่ถูกมันก็ผิดทั้งนั้นนะได้ดีแล้วก็ยึดดีไว้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยคนอื่นเลยเป็นต้นยึดไว้น้อยก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องนั่นก็ไม่ดีทั้งนั้นเสียหายหมดอ่ะประสบความดีแล้วก็เอาไว้ไม่ได้ประสบความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไว้ไม่ได้โดยไม่มีปัญญาครับพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอย่าไปเดินไปแง่เดียวแง่เดียวอย่าไปดูมันแง่เดียวดูมันสองแง่เรื่อยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวังผมความเห็นผมเป็นอย่างนั้นนี่เห็นเป็นอย่างนั้นผมว่าไอ้ความสงบมันที่ในป่ามันก็ไม่สงบหรอกครับที่ทุ่งนามันก็ไม่สงบหรอกไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นแหละฮะดูสิต้องตรงเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนี้นะจะดับตาหรือจะลืมตามันก็ต่างกันแต่หลับตาหรือลืมตาเท่านั้นดับตาอยู่ตาไม่เห็นรูปแต่ตาข้างในมันเห็นอยู่ปิดหูไว้เป็นต้นหูนอกเป็นไม่ได้ยินเนี่ยแต่สัญญาในเสียงนั้นมันมีอยู่ไปอยู่ที่ไหนไม่พ้นเนี่ยครับเนี่ยผมพูดง่ายๆผมตัดสินเอาง่ายๆอย่างนี้คือมันจะรู้ตรงนี้ล่ะไม่อยู่ที่อื่นเรื่องอะไรเรื่องที่เรียกว่าเรื่องธรรมวินัยนะเรื่องธรรมวินัยมันเกี่ยวโยงกันครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันเรื่องธรรมกับเรื่องวินัยนะมันเป็นเรื่องหัวงูกับหางงูไปจับหางงูมันก็วกมากัดเราก็ได้นะไปจับที่ไอ้กลางงูตัวงูมันก็วกมากัดเราก็ได้เพราะหัวงูกับกลาง
หัวงูกับหางงูมันอยู่ในงูตัวเดียวกันนี่ครับมันเป็นงี้มันให้ประโยชน์เราได้ทั้งสองอย่างมันให้โทษเราได้ทั้งสองอย่างไอ้ความเป็นจริงก็คือธรรมวินัยเนี่ยอันที่ว่าพระธรรมอันที่ว่าพระวินัยนี้เรามาแยกคำพูดกันดอกนะแต่ความเป็นจริงกันแต่มันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละครับเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะเรียกว่าไอ้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้อันนี้ก็แย่งกันครับผมเรียนกรรมฐานเนี่ยสมถกรรมฐานคุณเรียนวิปัสสนากรรมฐานผมก็นั่งฟังไอ้คิดกันยังไงเนาะตามที่ความคิดของผมเห็นว่าไอ้เรื่องสมถกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่มันเป็นเหตุผลกันเท่านั้นมันไม่ใช่อื่นไกลแล้วยกตัวอย่างกับมีดเล่มหนึ่งนะมันมีด้ามมันนะมันมีสันมันมีคมมันเราจะยกมีดเล่มนั่นขึ้นมานะไอ้คมมันก็ติดมาสันมันก็ติดมาด้ามมันก็ติดมามันจะแยกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอาการมันต่างกันถึงความสงบความสงบเรื่องกรรมฐานนี้สงบเพราะว่าไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโดยทางเดินออกไปสงบด้านวิปัสสนานั้นมันสงบจากไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมโดยทางปัญญาในทางกรรมฐานตาเราเห็นอยู่หูเราได้ยินอยู่เป็นต้นมันก็รู้เรื่องของมันมันก็สงบของมันได้เรื่องสมถะกรรมฐานคือความสงบปัญญามันยังไม่เกิดถ้าได้ยินเสียงปุ๊บไม่สบายแล้วเห็นรูปปุ๊บไม่สบายแล้วนี่ปัญญามันยังไม่มีอันนี้มันเป็นเบื้องแรกมันก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนั้นน่ะไอ้ที่อารมณ์มันมากระทบเราแหละเราไปยึดมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีแบกไม่หยุดแบกไปนานๆเถอะครับมันหนักมันก็โยนทิ้งเหมือนกันนี่เมื่อปัญญามันเกิดมันก็แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะแบกไปอย่างนั้นมันถูกแบกไปอย่างนั้นมันถูกนึกว่าดีขนาดไหนก็จะแบกไว้ปล่อยให้แบกแต่ก่อนเถอะมันหนักอ่ะให้มันวิ่งไปก่อนเถอะมันหนักมันจะเห็นโทษมันเพราะว่าคนถ้าไม่เห็นโทษมันได้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นประโยชน์มันก็พึ่งปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผมเห็นว่าเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆจนว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่นะเดินอยู่มันก็อย่างนั้นนั่งก็อยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยมิฉะนั้นอารมณ์ที่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงเป็นเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี่ครับนี่ทำไมมันถึงเกิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาเพราะมันเห็นอย่างนั้นมันเห็นโทษในทำความสงบนั่นไม่อยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นมันมีทางสงบไอ้ความรู้อันหนึ่งเกิดกันเอออันนี้มันก็ไม่แน่นะมันเกิดได้ก็ดับไปนะเรื่องอันนี้มันไม่เที่ยงเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเมื่อมาหยุดอยู่ตรงนี้นะนี่แหละปัญญาจะเกิดเนี่ยนี่ครับไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับทำสงบนี่แหละไปก่อนนี่ประพฤติทางธรรมทางวินัยนี่แหละไปก่อนครับมันจะไปถึงจุดนะเอออันนี้มันก็อย่างนี้อันนี้มันก็อย่างนี้ไอ้คนพูดอย่างก็พูดเรื่อยๆแล้วไม่อยากให้มันพูดมันก็พูดนะไม่อยากเห็นมันก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยจนมันเบื่อมันหน่ายไปไหนไม่พ้นมันก็กลับอันนี้ไม่แน่นะมันก็เป็นอย่างนั้นมันพูดหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นมันสุขหลายทีก็เป็นอย่างนั้นทุกหลายทีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องไม่แน่นอนนี่เกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดตรงนี้วิปัสสนาจะก่อตรงนี้เลยไม่ต้องไปเรียนไหนแล้วครับผมจึงเข้าใจว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะแต่ก็มันต่างกันมากความสงบเรื่องกำหนดให้มันสงบจากอารมณ์นี้อย่างเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องของเราไม่มีใครมานินทาเราก็สบายใจนี่ไอ้ความสงบเท่านี้เรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาลืมตาเขามาว่าต่อหน้านี่เออนี่มันก็รู้อยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยมันก็สบายใจอยู่เหมือนกันนี่สงบตรงนี้มีกำลังมากครับจะอยู่หมู่มากก็ได้หมู่น้อยไม่ค่อยเลือกสถานที่เมื่อเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ได้ในตรงนี้เท่านั้นแหละไอ้ความเห็นผมเป็นอย่างนี้เรื่องพระธรรมวินัยพ่อไม่ได้สงสัยนะครับอันนี้ไม่ได้สงสัยถ้าเราทำไปเถอะผมเห็นว่าไอ้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเมื่อผิดมันผิดน้อยไม่มากครับนะเมื่อเราโลภเสื่อมภายหลังทั้งที่ก็ได้ไม่ยากอย่างผมจะเตือนแก้บาลีไปท่านอาจารย์ว่าอันนี้มันผิดผมไม่รู้จักนี่ครับผมมาแก้บาลีมันใช่ได้เพราะใช่ของผมไปครับบริสุทธิ์ใจของผมเมื่อผมไปถึงท่านท่านบอกเอ้ยท่านถือไหมมันผิดนี่เป็นอวบัตมันเป็นไงก็เป็นผมทิ้งก็ได้ครับไม่มีอะไรง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาเลยมันเป็นอย่างนี้ครับคือคนให้ไม่ได้ยึดไว้อย่างนี้ผ
ผมว่าอย่างนี้ก็เห็นด้วยจิตของเจ้าของเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีทางใดที่จะสงสัยอย่าไปเมาได้ว่าอย่าไปเมามันครับอย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาได้ดีแล้วก็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาเดี๋ยวผิดนะเอาดีมีอะไรไหมที่หลวงพ่อพูดแล้วพอเข้าใจแต่ว่าที่ทำพึงทำพันอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่าอาทิตย์สมาจารย์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีตัวอย่างมากเกี่ยวกับมารยาทการคบกันสังกันหนักการเดินครับอันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวแก่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่ครับครับละเอียดมากนะอันละเอียดนี่มันเป็นอย่างหนึ่งนะมันยังหลงแต่ว่าอันสิ่งที่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมันรวมตัวกันมันโตได้นะครับมันโตได้โตอยู่แล้วแต่ว่ามันโตอยู่แล้วครับมันเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนเราก็ค่อยๆดูประวัติศาสตร์ของท่านประวัติในชีวิตของท่านเดินมาอะไรต่างๆอย่างที่ว่าคนหลงผมเคยมาจังหวัดคนหลงใครมันเป็นคนหลงใครมันเป็นคนหลงอ่ะอย่านึกว่าเราไม่ได้เรียนเลยเป็นคนหลงก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้อย่านึกว่าจบ9ประโยคเป็นคนรู้ก็ได้เป็นคนหลงก็ได้มันหลงอยู่ในรู้มันรู้อยู่ในหลงจะทำไงมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทว่าเรามันพอแล้วอย่าประมาทเลยจะต้องศึกษาเรื่อยต่อไปรู้แล้วก็อย่าประมาทเลยว่าแล้วละอย่าเลยไม่จบต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปัจจุบันที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆมันจำเป็นกับแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรื่องสำนักท่านอาจารย์มั่นแห่งหนึ่งเรื่องหลวงพ่อเผาวัดเขาวงนี่ครับเก่าก่อนเนี่ยเขาได้ศึกษานี่ครับนี่สำคัญครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ผมคิดว่ามีความจำเป็นครับมีความจำเป็นครับมีความจำเป็นมากครับท่านเรียกว่าแม้แต่ว่าเดี๋ยวว่าลูกศิษย์จะออกจากอาจารย์ไปวันนี้พรุ่งนี้ไปนั่งข้ามคืนสังกรรมมาขอนิสัยเลยเมื่อครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์วัดจะอาบน้ำจะดับจะนอนจะไปที่ไหนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปัชฌาย์วัดนี่เปรียมอาจารย์วัดนี่เปรียมหมดครับวัดทั้ง14นะครับเปรียมทั้งนั้นมันเปรียมครับนี่ผมก็ได้เกิดความรู้เห็นกับอาจารย์ทั้งสองอย่างนี่ครับเป็นอย่างมากเลยครับนะแต่ผมไม่ได้กล้าคิดดอกแต่ว่าเราไปดูอะไรแต่มันรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วก็ผมเห็นว่าไม่สงสัยไม่เป็นทางที่จะขัดข้องบางแห่งก็ไปพูดกันซะอย่างนี้นะครับปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเอามันรักพระวินัยเนี่ยเอาธรรมะดีกว่านี่ครับพูดอย่างนี้ผมก็ฟังได้เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ไม่รู้ก็ฟังได้ยิ่งฟังได้ดีเดียวทีเดียวเนี่ยนี่ครับเนี่ยมีครับมันมีครับไม่ต้องเกี่ยวข้องมันเรื่องจิตอันนั้นมันเรื่องผู้ใหญ่พูดกันนะเรามันยังเป็นเด็กอยู่นี่จะไปพูดอย่างผู้ใหญ่ได้เนี่ยนี่จะพูดง่ายๆไปทำนาดีกว่ามันสบายดีนี่คำพูดมันง่ายทีเมื่อเข้าไปทำนาเขาทำอะไรบ้างดูมั้ยมีอะไรบ้างไหมเกือบตายเหมือนกันกว่าจะทำนาได้นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีนี่คือคิดไปเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่ไปยึดอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าเอาจิตมาพูดกันทีอย่าเอาจิตมาพูดกันทีอย่าเอาจิตมาพูดกันดิเอาธรรมดาธรรมรานี่มาพูดกันดีกว่านะโน้นพระพรหมอยู่โน้นอย่าไปพูดไปครับผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดจริงที่เราเห็นนี่นี่สิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ดีกว่ามันถึงมีพยานได้พิสูจน์ได้มองไปทานเนื้อทานใจก็ได้ครับของจริงมาเราต้องการพิสูจน์ท่านเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
ให้เราตอบตัวเราเองได้เลยที่อะไรมันเหลืออยู่ให้ยังให้เรารู้ไหมนี่มันมีอะไรเป็นยังไงไข้กับไอ้เราเป็นไข้ทุกวันเราเป็นไข้แล้วหมอมารักษามันลดความไข้หรือเปล่าใครจะรู้จักล่ะไอ้คนที่เป็นไข้มันจะลดลงไงปวดที่สามารถคนจะลดน้อยๆลงใช่ไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ในตัวของเราอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี่ก็ต้องเริ่มเถอะครับเขาก็เคยว่าผมมันทันแต่เรามันตึงไปใครที่เรียกว่ามันย่อนไปอย่าไปว่ามันตึงมันย่อนเลยครับไอ้ไม้ท่อนนี้มันหนักประมาณสัก3กิโลเนี่ยเอาเหล็กสัก2ขวบมายกมันก็หนักเอาคนตัวโตมายกมันก็เบามันเบามันหนักเพราะอะไรนะคุณจะเอาไม้ท่อนนี้ไปชั่งดูดิมันก็ได้2กิโลอยู่เท่านั้นเนี่ยเด็กขวบเดียวมายกทำไมมันหนักอ่ะผู้ใหญ่มายกทำไมมันเบาทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาถ้าเราเอาไปชั่งดูมันก็ไม่หนักไม่เบาก็2กิโลอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรกำลังของเด็กมันน้อยน้ำหนักตั้ง2กิโลอย่างเก่ามันแต่ว่ากำลังของเด็กมันน้อยมันก็เลยหนักไอ้ไม้ท่อนนี้มันหนักอยู่เดี๋ยว2กิโลเราคนโตไปยกมันก็เบาเอาไปชั่งดูมันก็2กิโลอย่างเก่ามันมันเป็นเพราะอะไรกำลังเรามันน้อยเท่านั้นอันนั้นก็หนักกำลังเรามันมากอันนั้นมันก็เบามันก็เรื่องเท่านี้จะว่าอะไรมันก็ถูกมันเรื่องที่มันตึงมันหย่อนนั่นไม่มีพระพุทธจะไม่ตึงถ้าตึงมันก็ผิดถ้าหย่อนมันก็ผิดทั้งนั้นมันก็ไม่เดินมัดไม่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ข้อวัดท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นโดยพอดีแล้วนะกำลังเราไม่ถึงนึงไม่เอาเคร่งไปอะไรไปหย่อนไปอย่างนี้เพราะว่าเราว่าเองแล้วว่าเองแล้วไอ้ธรรมะนี่ไม่ออกใครไม่เข้าข้างใครเนี่ยเราไปพูดไปตามความจริงเราจะเห็นชัดอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ที่ผมเคยได้รับมาได้รับอบรมมาเป็นพื้นที่ของผมทีเดียวท่านสำนักท่านอาจารย์ม่านหรือท่านอาจารย์นี่อาจารย์เผาเป็นพื้นเท่านั้นทีนี้พูดถึงคัมภีร์เนี่ยนะพอเดินปุ๊บปฏิขานี่พอเนี่ยครับปุ๊บปฏิขานี่พอนี่ปุ๊บปฏิขานี่พอครับยังไงก็ให้รู้เรื่องกับพระพุทธศาสนาอันนี้พอสมควรอันนี้เป็นพื้นทางพระวินัยนะครับครับพองามนะแต่ว่าไอ้รับอภิวาทมันก็พอควรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครทํานึงอ่ะมันมีแต่คนพูดไม่มีคนทํามีความรู้อยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติยังไงใครจะมาปฏิบัติให้เกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความละอายเองมันเมื่อมีความรายเองมันจะค้นคว้าเองมันครับนี่มันเป็นสายอย่างนี้มันนักกฎหมายนะนักกฎหมายมันรู้กฎหมายนักแก้กฎหมายก็จะคนรู้กฎหมายต้องเดินไปมินมินนั่นแหละที่ไหนพอได้ก็โผล่ที่สาวไป มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนักพระวินัยก็ต้องเป็นอย่างจิตมันไม่ยอมนะที่ไหนมินมินอันตรายก็โผล่ไปตรงนั้นอย่างนี้เนี่ยครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างที่ว่าทายกที่จะต้องปรณาเราจะต้องขอได้อะไรได้ก็เข้าใจแน่นอนเออพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ขอได้ให้ปรณาเราถ้ามาถือเราผู้มีความละอายแล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่พูดนี่มันในแง่ถ้าว่าเขาปรณาขอได้เนี่ยเย็นก็ไปขอเช้าก็ไปขอวันนี้ขอพรุ่งนี้ขอมันจะเป็นทำไมถือเงี้ยไปขอได้นี่ขอได้แล้วเขาประพรณาหรือญาติเราอย่างนี้ครับเงี้ยพระวินัยมันเสียหายนี่ครับนี่มันตรงอย่างนี้นี่ว่าไอ้นักศึกษาทางนอกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้เราไม่ถึงขนาดนั้นถ้าคุณทำมีความอายมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเพราะว่ามันพระวินัยมันก็ไม่มากอะไรมันมีกลัวมีอายอยู่แต่มันก็ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าจะมาพูดจิตอันเดียวเนี่ยอะไรก็มันก็ลำบากอยู่นะครับปัญหาว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าโดยมันเวลานี้เราเห็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากๆเลยสังคมทั่วๆไปเนี่ยครับสังคมนี้เป็นแรงผลักดันให้คนเรานี่ต้องปล่อยตัวไปกับสังคมได้ส่วนใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่
คนจะยากลำบากขึ้นทุกวันครับการที่เราก็ไม่มีปัญหาขอประทานโทษถ้าอย่างหลวงพ่ออยู่ในป่าไม่มีปัญหาพวกอยู่ในบ้านได้เมื่อคือปัญหาพวกที่ยังอยู่กับกลุ่มที่เขาเป็นเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่เขาชนไก่อย่างเงี้ยนะครับมันจะอาจจะมีคนที่ไม่กี่คนที่เห็นว่าการชนไก่นี่มันใช่ไม่ได้มันเป็นอบายมุขหรือเป็นความเสื่อมเสียศีลธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ถึงวันเขาก็ต้องถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกับเขาด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความเป็นอยู่คล้ายๆถึงการพายเรือทวนกระแสน้ำแต่ตามหลักที่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวินัยไม่ผิดยังคงเดิมเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปสร้างไปปรุงไปแต่งธรรมะอีกได้แต่ว่าในกรณีที่ว่าเมื่อคนหมู่มากมันก็มีความไหลอยู่อย่างนี้ในการที่ไหลนั้นไม่สู่จะตรงนะเมื่อไม่ตรงมันก็ยากแก่การที่จะใช้ยากแก่การที่จะประพฤติปฏิบัติที่ถามว่าเรามีการให้การแนะนำอบรมกันอย่างแพร่หลายตัวถึงอย่างหนักหน่วงคล้ายๆว่าเมื่อมันมีคนเขาทำกันให้เป็นตัวอย่างไอ้คนที่จะมาทำตามมันก็มีได้สะดวกไอ้คนที่ทำเป็นตัวอย่างไม่ค่อยมีส่วนมากไม่มีอย่างอื่นให้ดูอย่างนี้มันก็ยากแก่การที่ว่าจะเดินให้ตรงตามนั้นแต่ผมเพราะว่ามันพอดีอยู่แล้วธรรมะวินัยอยู่พอดีอยู่แล้วแต่นี้เราส่วนมากก็พาเข้าข้างตัวนะคือพาเข้าข้างหมู่ว่ากันก็เหมือนกันนี่เราจะทำเรามันยอมเลยครับยอมให้คนดังเกลียดยอมให้คนนินทายอมให้คนสรรเสริญจริงได้ไอ้โลกนี่มันก็เปลี่ยนอยู่ไม่ใช่เป็นเวลานี่ครับก่อนพระพุทธเจ้ายังอุบัติเกิดมาโลกนี่เปลี่ยนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ถ้าคิดไปในแง่หนึ่งก็ว่าผมว่ามันก็ดีแล้วดีอะไรเป็นทุ่งนาเราไล่มันไม่เป็นทุ่งมันหรอกมันเป็นป่าเราไปตัดทางลำบากมันเป็นไร่เป็นนาตรงนี้เราจะใช้วิจัยวิจารณ์แล้วจะเกิดปัญญาประสบต้องมีการประสบนั่นนี่ครับนึกถึงพระบรมครูของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็คนหมู่มากแต่นั้นท่านทำยังไงนะถ้าจะเอาเราไปจริงๆล่ะเราก็ถอยได้นะแต่ว่าคนถอยมันเป็นคนอยากแล้วมันกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้กลัวใจอย่างนั้นไปกลัวมันติดกลัวตรงนั้นเนี่ยครับเลยกลัวมันอยากสิอภัยโทษครับผมที่เดินมาจากนี่ครับไม่ว่าอื่นเลยครับคณะบริษัทอาจารย์ธรรมิกเราไม่ค่อยชอบผมหรอกครับถ้าหากว่าเราจะเอาสังคมให้เขาชอบทุกคนดูที่มันจะสบายมั้ยยิ่งยุ่งอยู่แหละลองดูที่นะมันก็ยุ่งแน่ยุ่งแน่เลยครับยิ่งเข้าไปลึกทีแล้วนะลองดูเถอะนะเลยขออภัยเช่นผมเนี่ยอย่างผมสร้างโบสถ์หลังนี้ครับผมไม่มีฎีกาไปที่ไหนเลยนะไอ้คงประวัตินี่มีนะสร้างของผมไม่เคยไปร้องเรียกใครไม่เคยบอกใครทั้งนั้นเนี่ยญาติโยมท่านจะทำยังไงต้องไปทำยังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทำมันยุ่งเหยิงอะไรทำไมกันหนักหนานี่เนี่ยต้องทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่างนี้ผมก็พยายามทำมาเขาบอกใจว่าไอ้ทำเหรียญจะอะไรนะบางครั้งทำเหรียญไปสร้างโบสถ์ง่ายๆจะเร็วโยมเขาสร้างโบสถ์สร้างอาคารใหญ่ๆเขาขายเหรียญกันสร้างคนมันอยากจะได้เหรียญหรือมันอยากจะได้บุญคนนี้เมืองไทยเอาหนิคนอยากจะได้เหรียญถึงให้แต่ตังมาสร้างนั้นมันมีเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าไอ้คนที่มีศรัทธาอยากจะสร้างเป็นส่วนกุศลจริงๆมันจะมีไหมตอนนี้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าอยากจะไปเที่ยวนิมนต์ใครต่อใครเข้ามาเพราะการทำรูปนี้มันเป็นรูปของการโฆษณาลาภผลกระทายะข้าวสุกแต่มาคิดอีกทีนึงแต่ชมกับพระหลายๆองค์
ขอบคุณจำนงย่าด้วยนะน่าจะนิมนต์หลวงพ่อมาเทศน์มั่งเรียกว่าธรรมะธรรมโมนี่ก็ไปได้แต่เราคงว่าตัดสินใจมาทำงานมา6ปี7ปีแล้วไม่ได้นิมนต์ใครที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่ปรารถนาที่จะอย่างนั้นก็ถือว่าต่างคนต่างทำงานก็ดีแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยใครใจมาคิดถึงว่าเฉพาะอย่างนี้ผมก็มีความศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิปทาด้านทางวินัยอันนี้จะผมศรัทธาประกาศเรียนความจริงอย่างนั้นถ้าเมื่ออย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่นได้เห็นอาคปกิริยานี้ก็เป็นสิ่งประทับใจแล้วบอกผมว่าเมย์ก็เป็นที่ประทับใจแล้วถ้าได้ฟังคำพูดก็ยิ่งจะสำคัญเพิ่มความศรัทธามากขึ้นแล้วก็เป็นผลดีซึ่งถ้าเป็นไปได้กับผมก็เคยนึกเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่ผมอบรมพระวิปัสสนาจารย์นี้ไปพยายามศึกษาค้นคว้าว่าพระสงฆ์ผู้เฒ่าองค์ไหนที่ท่านสามารถที่จะอบรมแนะนำในทางพระวินัยนี้ให้ได้ดีและเป็นที่โน้มน้าวพระสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามผมก็พยายามหันไปศึกษาสมเด็จพระวิโรจน์เนี่ยว่าอยากจะได้พระองค์ไหนที่พอจะเป็นตัวตีตัวตั้งอบรมเรื่องวินัยให้เราเก่งท่านก็บอกว่าไม่ทำได้ยากอะไรอย่างมันก็คือว่าทำส่วนตัวทำได้ไงอาจจะไปพูดให้เพื่อนทำนี่มันยากฮะมันยากเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสำนักอย่างกระผมก็เป็นสถานที่ฝึกทางจิตก็นึกว่าน่าจะไม่ลำบากนักถ้าหากว่าจะได้ซ้ำสอนบ่อยๆเที่ยวก็ไม่ลำบากนั่นกระผมจึงตัดสินใจมาแล้วไม่เคยคิดฝันนี่พวกคุณจำน้องเขาเอาที่วันหลวงพ่อมาไม่เป็นไรและใครก็ได้ว่าเอาที่วันที่ผมก็มาผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิมไม่ได้คิดนะไปความจริงใจแต่ว่าคิดผ่านแต่พยายามรู้อยู่เสมอรักตอนนั้นเนี่ยเราที่ไหนถ้าว่าเราทำไม่ได้โดยพื้นฐานไม่ดีก็ผมเองยังโทษตัวเองว่าพื้นฐานไม่ดีในทางที่ไหนเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขามีความละเอียดละออในเรื่องโดยมากผมชอบอย่างนี้ครับมันสะดวกดีครับส่งพระที่สมควรมาจำพรรษาในที่นี้ดีมากจะมารู้เอาในต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยนี่มีผลดีหลายเหลือเกินพอสมควรจะส่งพระองค์นี้กลับไปครับมันมีรากฐานดีครับอันนี้ที่ผมมีหลายสาขาอยู่ไปอย่างนี้อยากให้ผมไปพูดสัก2ชั่วโมงเท่านั้นเหมือนโยมเข้ามาในวัดเดียวนี้แหละมานั่งน้องพ่อฟังเนี่ยว่าในวัดก็สงบเงียบพอออกไปจากวัดก็วุ่นแล้วนะผมนึกมาถึงวัดเห็นวัดก็รู้อยากจะบวชนะคิดไปถ้าบวชเราจะมาบวชวัดนี้นะแต่ก็มาพูดอยู่ในวัดนี่เมื่อออกไปแล้วก็ลืมซะนะมันวุ่นนะก็อย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างนั้นถ้ามาอยู่กันดีๆสหาไอ้พระที่สำคัญมาดูแลมาปรึกษาคือมาทำกันเลยนะไม่ต้องศึกษาเลยทำกันเลยอยู่ไปผมได้ผลอย่างผมมีที่นี่มีพระอาจารย์ประครูวัดอำเภอเรืองครับทรงพระมาตรงนี้มาศึกษาท่านก็ตามมาส่งเลยแม่ผมอยากจะมามอบให้อาจารย์พระเดชประคุณฝึกให้อยู่ด้วยถ้าฝึกแล้วผมจะนิมนต์พระองค์เนี้ยไปช่วยผมเพราะผมก็แก่แล้วผมก็เลยบอกว่าท่านพระครูอย่างนี้นะอย่างนั้นมันตัดไปในค่อนข้างที่ไม่พอใจนะแต่ผมเห็นว่าอย่างนี้นะถ้าพระผู้ฝึกเป็นแล้วจะไม่กลับผมว่านั่นในเรื่องจะไม่กลับเรื่องของเรื่องถ้าว่าให้มาอยู่ในที่สงบแล้วจะให้วิ่งเข้าออกไปสู้ที่ไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากไปแบบนี้ตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ถ้าใครภาวนาไม่เป็นต้องกลับไปแน่เลยถ้าเป็นชัดเจนผมเห็นว่าไม่กลับเอาถ้าไม่เป็นอ่ะไม่รู้ดูก็ได้ต่อไปช่วงนี้ผมพรรษา2พรรษาไม่กลับเลยไปกราบไปว่าโชคาบริไปอยู่ไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นสายอย่างนั้นทำไมมันเป็นงั้นปลาทะเลมันอยู่น้ำเค็มมันก็ไม่แสบหูแสบตามันนะ
มันเป็นตั้งแต่ปู่ย่าตายายนี่มาอยู่มันสบายนะเมื่อมาผ่านน้ำชีวิตมันก็ตรึงมันไปมันจะจบอย่างนี้เมื่อจะกลับไปมองไปข้างหลังไหมเราจะไปแก้ครูบาอาจารย์เราจะไปแก้อะไรมันหนักทั้งนั้นเลยนะมันไปไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยถ้าเราจะพูดอยู่คนเดียวเขาก็จะดังเกลียดแต่เขาจะอะไรเราว่าเราวุ่นวายเกิดเท่านี้ก็ไปไม่ได้อยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอย่างเช่นท่านตรงนึงท่านพญานาคส่งมาอยู่นี่นะอยู่นี่ยังไม่ได้บวชเท่านั้นส่งมานี่เลยเขาปฏิบัติอยู่นี่มันจะไม่ถึงสิ้นปัญหาแต่ก็กลับไปดังนั้นไม่ได้ทำอะไรต่างๆเนี่ยไปอยู่เพียรวันกลับมาเป็นไงโอ้ยตรงนั้นอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ต่างกันด้วยเพื่อนนี่มันเป็นใจอย่างนี้นะมันเคยพบอย่างนี้ไม่ใช่ที่กับผมเรียนถวายตอนแรกนะมันเกี่ยวกับสังคมใช่ที่ก็เป็นใจอย่างนั้นแหละคือมันไม่รู้จักนะอย่างนอนอยู่ในพริกไงพริกมันก็เผ็ดมันก็ร้อนนอนมันก็เกิดอยู่ในพริกมันก็อยู่สบายเห็นไหมมันไม่รู้จักร้อนจักเผ็ดล็อกมันอยู่สบายมันทีเดียวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องของมันเนี่ยเนี่ยมันไปอยู่สบายทำไมเขาทำได้อย่างนั้นน้อยทำไมเขาอยู่ได้เนี่ยทำไมอยู่ได้ก็เขาเกิดอย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็อยู่ได้นะปลาน้ำเค็มทำไมมันไม่แสบตามันอยู่ยังไงนะอย่างนี้เพราะเขาเกิดอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ป่าอย่างเงี้ยกลางคืนมาไฟมันก็มีไม่สะดวกทุกอย่างถ้าเคยที่อยู่สะดวกท่านอยู่กันยังไงเนาะมานั่งกันกลางคืนนะไฟไม่เปิดไฟไหมครับไฟเปิดไปถึงมีราอะไรไหมยอมอยู่ด้วยกันเขาขับใจครับน้ำจะไปอาบที่ไหนนะโยมฟอกมาแล้วอาบอ้าวทำยังไงมันเปลี่ยนกันไปหมดทุกอย่างเลยในจิตความไม่สบายใจอันนี้การนั่นจะเขารูปคารวะกันนี่ลำบากอยู่ครับลำบากหลายยากแต่ไปตกอย่างนั้นมันยากครับแต่ว่าจะเป็นดีนะแต่ว่าเอาคนหลายได้หรอกแต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่ทั่วถึงกันเนี่ยบางทีก็จะจืดบางทีคงเค็มๆไม่ได้ไม่อร่อยนะมันหลายคนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นผมอยากจะได้อย่างนี้เอาคนคนหนึ่งมาสอนเนี่ยมันรู้ให้มันเป็นเพี้ยแถวนี้ให้มันเข้าใจกันเท่านี้หลักคือคนคนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าของค์เดียวเท่านั้นนะไม่สององค์ก็ฟังแรกนั้นนะทำไมถึงสู้ได้ก็เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ให้มันใกล้ชิดเข้าไปสินะไม่เป็นก็ให้มันใกล้เข้าไปสิมันบริษัทนั่นนี่นะอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นทะเลมันใหญ่มาแล้วขึ้นแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสนใจไม่ไปไหนไหวแต่นี่อ่ะช่างเถอะนะอย่างนี้ก็เอาเลยก็เป็นอย่างนี้ครับจะทำยังไงผมจึงได้แหวกออกมาอยู่อย่างนี้ครับต่อสู้อุปสรรคมาตลอดหลายสิบปีแล้วครับเพราะมันไปไม่ไหวครับออกมาทุกวันนี้พูดง่ายๆกันผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อยชอบหรอกผมก็คิดว่าไม่ชอบก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าชอบเลยก็แล้วหรอกเราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธเนี่ยอย่างนี้แต่ว่ามันตัดกระแสคนนะวันที่ท่านจะไปองค์เดียวหรือไปช่องน้อยเถอะเด้อเนี่ยก็กลับกันไม่กลัวครับนะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นยากนะครับมันยากแต่มันจึงดีทำที่ไหนมันอยากยากนะมันไม่ยากเลยมันดีครับจะไปกลัวมันจริงยากหรือฟังง่ายครับง่ายมันดับเหงานอนง่วงนอนนะให้มันยากมันตามันลืมอยู่เรื่อยมันเกิดปัญญาอย่างนั้นแต่ยังมาทุกข์กันแต่ว่ามันก็ดูเอาแล้วครับดูก็เราจะไปโน่นยังไงจะไปถึงหรือมันจะใกล้ก็ไปแต่ดูหรือเราจะมาข้ามอยู่โคราชนี่ไปถึงกรุงเทพก็เอานะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแต่เรามุ่งไปกรุงเทพแต่มันไปติดอยู่โคราชนี่นะเห็นโคราชสนุกก็เอาอยู่โคราชนี่เนาะไปก็ได้บางทีก็เศร้าใจนะเราเป็นยังไงเนี่ยฝืนนะครับมันฝืนคนต้องฝืนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะเขาก็ฟังดีเหมือนกันฟังหลอกเหมือนกัน
ต่ก็เดินกันก็เป็นบุ๋มแม่ท่านพูดอะไรมันถูกของท่านทุกอย่างแต่เราทำไม่ได้พ่อเป็นยังไงเราต้องมีคนเหนื่อยมันเหนื่อยโม้เหนื่อยนะอย่างเราเป็นนายคนอบรมลูกจิตฟังแม่ทำแบบพูดนี่ถูกแต่เราทำไม่ได้ตรงนี้เหนื่อยนี่มันการฟังเทศหลายชั่วโมงเขาก็ดีเขาก็ฟังดีตั้งใจฟังออกไปเขาคุยแม่ท่านพูดดีกันนะเทศถูกแต่เราทำไม่ได้มันก็หมดทันนะเขาพูดคำเดียวมันคุ้มธรรมะเราเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจะไปต่อตายอะไรอีกมากมายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ย่ำความเก่าอันแหละท่านอย่างประเพณีทุกวันนี่ผมเคยสังเกตดูบางทีลำบากนะไปในงานต่างๆทำพิธีดีตองดีดีนะครับไหว้พระก็คล่องราชนาชินก็คล่องราชนาเทศก็คล่องแต่เราประกาศศีลไปแล้วนะดูผมเห็นว่ามองดูในข้างในเนี่ยว่าไปตามธรรมดาที่ว่ากันไปไม่ใครว่าอันนี้ศีลนั่นจะเอาไปพิจารณาจริงๆจังๆกันสักนิดหน่อยมันเบานะพอเสียพระลงไปบิดบ้านคนบ้านเพิ่มบางทีเขานิมนต์เลยท่านนิมนต์เทศนิดเพราะไม่มีคนเทศบางวันไม่เคยได้ยินหรอกนิมนต์เทศนิดตอนนี้อาตมาก็ฟังดูนึงโอ้ยอันเทศนิดนึงอาตมาก็เทศไอ้คุณกินข้าวนิดนี่มันอิ่มไหมลองดูสิต้องให้อะไรนิดนึงคุณพอใจไหมอันนี้ไอ้ฟังธรรมเอานิดนึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าพระเทศนานๆก็ไอ้คนเมาก็ก่อนเฮ้ยไอ้โยมแล้วให้ทางแบกทางไอ้เรียกพระจะออกมาแล้วได้พระทางอ้อมเราฟังดูไหมมันจะดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้านักเทศที่เทศอยู่นี้เมื่อมีความคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันกับเขานั่นเองนะก็ไม่ว่าหรอกอันนี้พูดเรื่องที่มันเป็นมาที่ว่ามันไกลจากธรรมะไอ้พวกเรานั้นไกลหลายวันนี้ท่านมาเยี่ยมได้คุยกับท่านคนโยมมานั่งอยู่นี่ท่านอยากจะมาตรงนี้ท่านไม่เคยได้มาตรงนี้อยากจะมาดีจะได้เล่าเรื่องอะไรกันคนทำไร่ก็พูดเรื่องไร่คนทำนามาถึงกันก็พูดเรื่องทำนากันนะ นักปฏิบัติก็จะเอาพูดอะไรก็พูดเรื่องปฏิบัติกันดังนั้นโยมเมื่อนั่งฟังก็ดีเหมือนกันนะปัญหาที่เสร็จหนักแต่มันแก้ไขได้ไอ้ทุกวันนี้มันเป็นการหรือไม่เป็นก็ไม่รู้เลยสร้างปริวาสขึ้นเพื่อใจพระไปอยู่ปริวาสออกจากระบาดสังขารที่เสร็จมองดูก่อนดูเราสงสัยบ้างไม่สงสัยบ้างหรืออะไรบ้างเลยประโยชน์มันดีใจเฉยๆก่อนเราสงสัยทีละ300 400 500ไปฮะอยู่ปริวาสกันสนุกสนานกันมากทีเดียว ไม่ใช่ไปทำให้หายประโยชน์หรอกญาติโยมมันก็ไปกันอยู่กันไปต่อไปก็นึกเป็นวัดเราจะทำวัดกันไปทำมันได้อะไรต่างๆมันสนุกสนานกันโดยปริวาสนี่ก็เมื่อไปอภารนะก็ประกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินให้ทานพระท่านบริสุทธิ์ท่านออกจากระบาดมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรียกคนโทษออกจากตารางมาใหม่ๆเท่านั้นนะมันพูดไปอย่างนี้นะจะทำยังไงกันก็พูดไปอย่างนั้นมันก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเพราะความคิดเป็นนะถ้าหากว่าคืนทำกันบ่อยๆครับอวัตสังฆาทิเสียจะเป็นอวัตทุกกฎเดี๋ยวต่อไปจะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้จะจับต้องกายหญิงก็ได้แล้วออกพรรษานี่ไปอยู่ปฏิวัติมันก็แล้วทั้งนั้นเป็นอะไรก็ทนายเอาเยอะโจรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแหละฆ่าคนก็ไม่จิตตารางทำอะไรก็ไม่มีโทษเพราะทนายดึงออกไปเสียอย่างนี้อวัตสังฆาทิเสียนี่ครับหมดต่อไปนี่ครับไม่มีราคาจะมีราคาพอเพียงอาบัติทุกกฎเท่านั้น
ทำไมหลวงพ่อไม่คิดอีกอย่างนึงล่ะสมมติว่าตาที่เขาข้ามไปบริวารเนี่ยครับเขาเองเขามีความรับคือยอมรับว่าเขานี่ต้องอาบัติแล้วซึ่งเขาปรารถนาที่จะทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาแล้วหลวงพ่อไม่เห็นใจเขาด้วยไม่เห็นใจครับส่วนนั้นมันน้อยไปไม่มีดูทีเธอว่าเรานี่เราเรียนปริยัติกันสังฆาธิเศษอภัยทิฏฐิทางไหนนักธรรมนี่ครับมันสอนกันจนมันจะตายครับทำไมมันไปทำกันทั้งนิดหนึ่งนะอย่าเอาเงินเอาทองกันเลยทำไมไปเอาอย่าไปซื้อไปขายกันทำไมไปเอาอย่าไปทำมันนั่นทำไมมันไปเอากันอยู่เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่านั้นครับไม่ควรมองเห็นตรงนั้นครับถ้าแสดงความจริงอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับมาพูดกันง่ายดีกว่าอย่าทำเป็นการใหญ่โตอย่างนั้นสิครับอย่างผมเป็นผู้จะไปหาท่านอาจารย์ให้อาจารย์ส่งข้อกันนี้เอากันสงบดีครับอย่างนี้ไอ้ใครจะเป็นเตียงจังมันอยู่ปริวาสวันนี้2วันไปอยู่นั่นอีกแล้วครับนี่ไม่ดีนั่นนี่อยู่นั่นเนี่ยที่ผมว่านี่ผมปราบพวกนี้ครับไม่ใช่ผมปราบพวกนั้นไม่ใช่ผมให้โทษทั่วไปได้รู้แรงเลยน่ะต้องอยู่ปริวาสตลอดแรงเลยอยู่ที่นี่ออกไปนี่ครับผมว่าบ่อยครับครับถ้ามีโอกาสได้ไปพูดที่ไหนก็พยายามทำดีพวกนี้ครับพวกปริวาสอาชีพเพราะว่ามีลาภสักการะเกิดขึ้นนี่ครับไปอยู่ที่นั่นเขามีการได้ถวายได้รับถวายจตุปัจจัยนะฮะเจ้าสำนักนี่ก็เที่ยวประกาศชวนญาติโยมมาช่วยบริจาคแล้วก็ได้มาก็แบ่งให้พระนี้นิดนิดหน่อยๆเขาก็เอามากๆหน่อยเดี๋ยวผมก็ว่าแต่ว่าในกรณีที่เราทราบดีว่าตามพระวินัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเมื่อภิกษุมีการต้องอาบัติก็ควรที่จะออกจากอาบัติด้วยความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งกับผมคิดว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเขาไม่น่าจะทำได้ก็คือทำประสงค์เพื่อจะออกจากอาบัติโดยตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นได้ครับแต่ทำงั้นแต่อยู่ในสถานปฏิบัติเพราะมันจะไม่เคยทำกันแล้วถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมไปยึดที่สงบไปศึกษากับท่านอาจารย์หนึ่งค่อยสงข้อกันในที่สงบนี้นี่อย่างนี้มันถึงจะถูกแต่ผมก็ทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าก็ได้ไม่เป็นไรว่าก็ได้ว่าเลยว่าไปเลยหลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเกรงใจนะไม่ที่ผมกราบเรียนนี่ก็ผมก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศไม่มีการหาเงินหาทองนะเพราะว่าอยู่กันนิ่งเงียบครับนั่นแหละผมไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะพวกนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวก็แล้วคอยติดเพื่อนนะครับติดเพื่อนในทางที่ว่าชอบเที่ยวไปมากๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านนะฮะแต่คนไม่ละอายฮะทำเท่าไหร่มันก็แป๊บเดียวก็ไม่หมดไม่หมดเหมือนการโรงพยาบาลนะจะสร้างเติมต่ออยู่เท่าไหร่ก็ไม่พอคนไข้มันมากนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันแอบอ้างเข้าไปอย่างนั้นต้องขอบใจเขาดีกว่าเขามีความจริงใจฮะในความที่จะสร้างความบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ชอบในกรณีที่จะเรียกว่าสับสนก็ได้มันมากเกินไป มันมากเกินไปพี่อยากให้อภัยกันนะฮะแต่ก็แต่ก็ผมก็ทำอย่างพระฝรั่งที่เข้ามาทำไมรู้เรื่องมันพลาดมาก็หยุดไว้นี่แต่ผมทำในวงแคบจะต้องทำอย่างนั้นง่ายวิธีไปวัดแต่โดยมากก็ไม่ค่อยส่งเสริมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผู้ชนอย่างเก่าเนี่ยแหละไม่เป็นอริยชนหรอกถ้าผู้ชนมาบวชอย่างนี้มันก็ต้องตายนะมันที่เกิดใหม่อย่างนี้ก็เอาคนมาทำมันก็ยากเป็นธรรมดาของมันแต่ก็ผลที่สุดเอาเท่าที่ทำได้กันที่ผมว่าไปงั้นใครจะทำได้ไหนก็เอาแค่นั้นเรียนครับเป็นการครับตารบศึกษาครับคุณภาพที่จะทำอะไรมันดีขึ้นก็ให้ระวังทั้งดีทั้งชั่วนี่มันก็ไปยากเนาะดีก็จะไปติดมันเลยชั่วก็จะไปติดมันให้ปล่อยวางมันไปง่ายมันก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้นะเนาะถ้ามันเป็นได้ก็เป็นคนอื่นนะไม่ใช่คนนี้ล่ะ
เอออย่างนั้นมันก็จริงนะทำไมมันไม่ขาดไอ้เพราะเราไม่มีเรื่องขาดทั้งนั้นอยู่นี่ความเห็นมันผิดทั้งหมดขาดสิอย่างเราบวชสมาธิบวชสมาเป็นพระมันเป็นพระสมมติเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับที่นี่ไม่มีเกลือนะจะมีทรายอยู่กองนึงกำเกลือมาเนี่ยสมมติว่าทรายเนี่ยสมมติว่าเกลือนั่นเนี่ยมันก็เป็นเกลือให้เรานะมันเป็นเกลือโดยสมมติแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่เค็มนะมีทรายมันเป็นทรายมันสมมติว่าเกลือเท่านั้นน่ะมันเป็นเกลือเราบวชสมาก็เหมือนกันสมมติมันเป็นพระเนี่ยมันพระจริงๆมันยังไม่เป็นมันเป็นสมมติเหมือนกันกับเกลือไอ้ทรายกองนั่นน่ะสมมติว่าเกลือมันก็เป็นให้สมมติแกไปใส่ประโยชน์มันเกลือมันไม่ได้มันไม่เค็มจำเป็นในเชิงหาเกลือจริงๆมาอย่างนี้มันก็ยากเราเป็นพุทธชนในเราเดินไปอย่างนั้นก็ทวนกระแสน้ำนะทวนกระแสน้ำถ้าใครมีบุญวาสนาบารมีก็พยายามไปให้มันพ้นอย่างนั้นถ้าไงก็ถอยมันไม่น่าจะไปแล้วไม่ใช่หน้าที่คนจะไปตรงนั้นมันรกมันลำบากอย่างนี้อย่างนั้นนักปฏิบัติของเราก็อยากจะได้ดีอยู่จะให้ทำดีไม่กล้าจะทำอยากจะทำที่ไม่ดีให้มันได้ดีนั่นแหละยิ่งจะทำกันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ตามใจเราอะธรรมะมันจะตามใจใครตรงนั้นมันความจริงมันก็ไปคนในอย่างไม่งั้นถึงที่เป็นครูเป็นอาจารย์มาบวชนะสอนลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจนะลูกศิษย์มากราบพระก็มาขออยู่ปฏิบัติด้วยอย่างนี้ก็รับเขาไว้แต่มาอยู่แล้วบอกปฏิบัติก็ไม่ฟังเขาไม่ค่อยจะทำตามนี่เราปลูกลงไปสองต้นเขาถอนอีกต้นหนึ่งถอนดีเรื่อยๆอย่างนั้นคนหนึ่งปลูกคนหนึ่งถอนว่าเดี๋ยวมันจะไปนะอย่างนั้นก็เบื่อนะถอยนะไม่ชอบจะเป็นอย่างนั้นขนาดรุ่นนี้มาแล้วนะมีแต่สอนมนุษย์สอนลูกศิษย์หิวธรรมะถ้าออกจากวัดไปปรึกษากันนี่ก็สบายมีอะไรเป็นไปหลายอย่างจะแค่เกิดใหม่เป็นมาได้ข้อคิดอย่างนี้ก็อยู่แต่วัดมีแต่เราสอนคนนี่จะมีเวลาสอนเรานี่มันน้อยอย่างนั้นถ้ามาได้ปรึกษากันนี่ก็สบายอย่างอาจารย์จำเนียนปักใต้มาดูครับดูสิอยู่บ้านเนี่ยวุ่นอยู่ในวัดขึ้นมาหาก็มากราบหลวงโยมข้านี่ออกจากตารางมานะเนี่ย ออกจากตารางมาสงบสันตาถูกจุดเรื่อยเกินเนี่ยคือออกจากลูกศิษย์มามันหายวุ่นนะให้ท่านอยู่ตามสบายนะครับนะอยู่ปฏิหลังแล้วไม่อยู่ตามสบายแหมรู้สึกว่าท่านอยู่ไม่กี่วันท่านอ้วนขึ้นหนึ่งสบายรู้แล้วว่ามันอยู่ในตารางมันประสาทมันตึงอยู่ด้วยนะเกี่ยวกับลูกศิษย์ถูกถามวันโยมก็มีลูกมากๆกันแล้วนะไปโรงเรียนพ่อขอจะจ้างให้5 บาทไม่เอาจะเอา8 บาทใครก็จะเอาอย่างนั้นเลยแหมก็เป็นโรคประสาทนั่นเนาะมันยุ่งถ้ากรรมวัดอย่างนี้นานๆกรรมวัดนั่งไม่มีอะไรสบายมันปล่อยได้อย่างนี้เทวดาพักก่อน